พรบฉบับกีฬาฉบับเมื่อประมาณปี56ประมาณนั้น56นะครับมีพรบกีฬาเกิดขึ้นใหม่ครั้งนั้นเนี่ยเราก็มีการผลักดันจนกระทั่งมีคำว่ารัฐให้การสนับสนุนกีฬาเนี่ยจะต้องมีพาราลิมปิกหรือกีฬาคนพิการติดไปด้วยจากพรบฉบับนั้นเนี่ยด้วยตำแหน่งก็เลยมีที่นั่งในการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งประเทศไทยแล้วล่าสุดที่ตอนนั้นช่วงที่ผมอยู่ในสภาแล้วเราผลักดันก็คือว่าคณะนโยบายกรรมการนโยบายกีฬาแห่งชาติเกิดขึ้นนั้นก็จะมีพาราลิมปิกติดไปด้วยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่ารัฐเห็นความสำคัญแล้วก็ไม่ลืมไม่ทอดทิ้งและคนพิการกีฬาคนพิการก็จะมีติดไปด้วยตลอดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวทางด้านนิติกรรมที่เกิดขึ้นส่วนภาคปฏิบัติเนี่ยเราก็จากการที่ผมไปนั่งอยู่ในบอร์ดซีทั้งหลายเนี่ยเราก็ไปดูแลรักษาผลประโยชน์อันแรกเลยที่เมื่อก่อนที่มันห่างไกลกันมากคือเงินรางวัลนะครับประมาณเลยเมื่อก่อนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมหากรรมกีฬาระดับพาราลิมปิกเปรียบเทียบกับโอลิมปิกเอเชียนพาราเกมเปรียบเทียบกับเอเชียนเกมหรือว่าซีเกมเปรียบเทียบกับอาเซียนพาราเกมเนี่ย เงินรางวัลเราจะอยู่ประมาณ1/4ของคนปกตินะครับซึ่งเราก็ผลักดันมาก็ขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีหลายๆท่านที่ยังคิดว่ายังมองว่าการแข่งขันกีฬาคนพิการมันง่ายนะครับยังมีนักการเมืองบางท่านเลยที่เคยพูดว่ากีฬาคนพิการมันไม่ใช่กีฬานะครับซึ่งผมก็ยังอยากท้าท่านเลยวันหลังไปปิดตาเล่นเตะบอลกันดีกว่านะครับหรือว่าลองนั่งวีลแชร์แล้วไปเข็นเล่นบาสกันเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นความคิดที่เรียกว่าแคบไปแล้วกันในอดีตนะครับปัจจุบันนี้ผมคิดว่าส่วนใหญ่นะครับเห็นความสำคัญแล้วก็ภูมิใจกับสิ่งที่นักกีฬาคนพิการเราทำและประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับงบประมาณก็ได้เพิ่มขึ้นนะครับนอกเหนือจากเงินอัดฉีดแล้วเนี่ยเอาง่ายๆก็อย่างครั้งนี้ในการเก็บตัวเนี่ยทางกกท.การกีฬาประเทศไทยเนี่ยก็ให้งบเก็บตัวเนี่ยนานขึ้นกว่าเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้ให้เรา2เดือน3เดือนแม็กซิมัมนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไปถึง6เดือนแล้ว5เดือน6เดือนเนี่ยซึ่งถามว่าพอไหมในระดับหนึ่งมันก็ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ใช่ว่าเท่าไหร่ขอเท่าไหร่ก็ไม่พอมันไม่ใช่แต่ว่ามันก็ยังขาดนะครับนี่ก็คือส่วนภาครัฐครับให้และให้เกียรติมากขึ้นนะครับอย่างที่บอกท่านนายกจริงๆทุกสมัยนะครับ 2-3 นายกที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าทุกครั้งที่นักกีฬาคนพิการกลับมาก็จะเลี้ยงเปิดทำเนียบต้อนรับนะครับเลี้ยงอะไรพวกนี้แล้วก็เรียกว่าเต็มที่คือให้เกียรติกับนักกีฬาคนพิการมากนะครับก็ผมถือว่าเป็นอะไรที่เรามาได้ไกลพอประมาณแล้วอีกส่วนหนึ่งพอภาครัฐเริ่มมีบทบาทเนี่ยภาคเอกชนก็เริ่มเข้ามาด้วยนะครับก่อนหน้านี้เรียกว่าน้อยมากเลยนอกจากเนี่ยนะครับบริษัทบุญรอดเนี่ยที่เราเริ่มต้องกระต้นหลังๆเนี่ยมีมาทั้งรับนักกีฬาคนพิการไปเป็นพนักงานซึ่งนี่สำคัญมากแทนที่จะพรบอะไรที่บอกว่าต้องทุกพนักงาน100คนจะต้องมีคนพิการ1คนนะถ้าผมไม่มีก็ยอมจ่ายตังค์ไปเดือนละ12,000หรืออะไรพวกนี้นะครับทดแทนตามโควต้านั้นตอนนี้ก็มีบริษัทใหญ่ๆเยอะที่เริ่มนักกีฬานักกีฬาผมอยู่ในเครือข่ายของ CP True ก็มีนะหลายบริษัทเลยนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณเพราะพวกนี้เข้าใจที่ว่ารับนักกีฬาไปเป็นพนักงานแล้วยังเปิดโอกาสให้เขาเก็บตัวซ้อมได้นะครับแต่แล้วสุดท้ายพอนักกีฬาเรียกว่าปลดระวางจากการเป็นนักกีฬาเนี่ยก็น่าจะกลับไปทำงานในบริษัทนั้นๆได้นะองค์กรนั้นๆได้ซึ่งผมคิดว่ามันสร้างความสถานะที่มั่นคงให้กับนักกีฬา